เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้นะครับมีการแจ้งเตือนเข้ามาจากเกมนะครับหรือพูดง่ายๆคือเกมเนี่ยอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับนั่นคือเวอร์ชัน 1.2.2 นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดบอลในส่วนแพ็ค UCL กันด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็มีการอัปเดตนะครับแก้ไขปรับปรุงนิดหน่อยแล้วก็ขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอัปเดตกันนะครับก่อนที่เราจะเล่นแบบมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าเราไม่ไปอัปเดตก็ในเกมนะครับจะมีแจ้งข้อความมาอีก3กล่องข้อความนะครับข้อความแรกนะครับก็คือการอัปเดตนะครับก็เขาบอกว่าให้เราไปอัปเดตนะถ้าไม่อัปเดตเนี่ยอาจจะมีปัญหาในภายหลังถ้าคุณไม่อัปเดตอาจจะเล่นไม่ได้อย่างนี้นะครับมีการแก้ไขในส่วนของ set price attack นะครับหรือว่าลูกตั้งเตะนะครับผมแล้วก็จะมีการแก้ในส่วนของตัวเลขนะครับเขาบอกว่าตัวเลขนะครับในวันที่20เดือน9นะครับเวลาเที่ยงก็คือพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เกมนี้นะครับตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงเที่ยงครึ่งด้วยนะครับผมนะฮะโอเคมาดูข้อความต่อไปดีกว่านะครับอันนี้ขึ้นเป็นสีแดงๆเลยนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการเข้าไปเล่นในอีเวนต์นะครับว่าเราเนี่ยไม่ควรเข้าไปเช็คกล่องข้อความนะครับขณะเล่นหรืออะไรสักอย่างนะครับคือผมอ่านแล้วผมก็ค่อนข้างงงนะครับก็คือเหมือนกับว่าตอนที่คุณเข้าไปเล่นในทัวร์อีเวนต์เนี่ยอีเวนต์เนี่ยเราไม่ควรไปกดมุมขวาบนหรือว่าที่เป็นการแจ้งข่าวที่เป็นกล่องข้อความที่เรากดเข้ามาแบบนี้นะครับผมไม่งั้นมันจะถูกปิดอัตโนมัติอะไรสักอย่างนะฮะโอเคมันก็ไม่ค่อยสำคัญมากก็ข้ามไปอันต่อมานะครับก็คือเรื่องของชื่อที่เราตั้งนะครับแล้วก็ชื่อทีมที่เราตั้งนะครับผมที่มันมีขนาดยาวเกินไปก็เดี๋ยวเขาจะปรับแก้ไขให้นะครับจริงๆเรื่องนี้พูดมาหลายรอบมากเอาจริงผมว่ามันน่าจะปรับได้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่สำหรับหลายๆคนนะโอเค Scout Attacking Area นะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเกมในเวอร์ชันเก่าตอน 1.1.1 เนี่ยกับ 1.2.1 นะครับผมมี Scout ที่หลายคนอาจจะงงนะครับก็คือ Attacking Area นะครับผมแล้วก็ Attacking Area แบบกว้างแล้วก็แบบ Center นะครับผมตอนนี้ก็คือเหมือนเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละครับประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากโอเคแล้วก็สำหรับส่วน Event นะครับUCL นะครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ตัวแพ็คนะครับก็จะจบลงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับแล้วพอจบตอนเที่ยงปุ๊บตัวเกมก็จะมีการปิดปรับปรุงนะครับตั้งแต่เที่ยงยันเที่ยงครึ่งเลยนะครับผมที่ผมบอกกันไปไม่ต้องตกใจนะครับถ้าสมมติเข้าเกมไม่ได้นะฮะอันต่อมานะครับมีการเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนรูปที่เราเห็นชัดๆก็คือตรงนี้นะครับ Local League นะครับนี่ฮะแล้วก็มีคำว่า New ขึ้นมานะครับก็คือการเล่นแบบลีกนะครับผมแต่ว่าเล่นกับเพื่อนนะครับ4คนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีอีเวนต์ให้เล่นเหมือนกันได้งงได้เงินนะครับแล้วก็ได้หลายอย่างอยู่แต่ว่าจะจบพรุ่งนี้เหมือนกันตอนเที่ยงนะครับก็คือส่วนใหญ่ทุกอย่างจะจบตอนเที่ยงของพรุ่งนี้นะครับประมาณ 11:59 อะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยก็ลองไปเล่นกันได้ฮะเพื่อนมาสัก 3-4 คนนะครับรวมเราเป็น4นะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมจะเปิดจากตัวแพ็คที่ได้มาฟรีในอีเวนต์นี้โอเคไปเลย Let's goบอกก่อนเลยนะครับว่าได้มาฟรีทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าได้จากอีเวนต์นี้แหละครับก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนทุกครั้งนะครับเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้ใช้ทองซื้อเลยนะครับผมเล่นธรรมดานี่แหละฮะนี่ครับทั้งแบบโหมดซิมูเลเตอร์ก็แบบที่เล่นเองด้วยนะครับมาคนแรกใครเอ่ยนิดเดียวจะได้ทองอยู่แล้วใครไม่รู้นะครับแต่ว่าก็โอเคกลางกลางไม่แย่จนเกินไปนะครับเอาจริงผมรู้สึกผมชอบนักเตะบอลเงินมากกว่าบอลทองแล้วก็บอลดำอีกนะฮะโอเคมาดูรอบนี้บ้างนะครับผมเปิดจากเป็นแพ็คบอลเงินนะฮะจริงๆ UCL เนี่ยก็มีนักเตะหลายคนที่เก่งๆนะครับผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าน่าจะได้สักคนแหละดีๆบ้างนะปาบเข้าให้ไอ้ยาใครเว้ยเนี่ยบาโรโซนะครับผมโอเคครับไม่รู้จักก็ข้ามอย่างเร็วเลยนะครับผมนี่ฮะหมุนไปนะครับถ้าสมมติรู้สึกว่าเอ้ยแอปเดย์พูดมากไปไงต้องขออภัยนะครับผมรู้ช่วงนี้รู้สึกว่าตั้งแต่มาทำช่องแอปเดย์นะครับก็พูดมากเป็นพิเศษเลยนะฮะโอเคไหลไปแล้วปาบเขาให้ทำแทมใครไม่รู้อีกแล้วนะครับผมเนี่ย66อีกแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ซ้าย66รอบนี้ขวา66นะครับโอเคเดี๋ยว
ไปดูต่อดีกว่านะครับคนนี้คอส9เองครับน้อยมากป้อยหมุนเปิดประมาณสัก 6-7 ครั้งนะครับจริงนะมีจริงผมมี8นะฮะโอเคไปป้าเขาให้ใครเนี่ยแฮร์ริสันไม่รู้จักนะครับผมพอดีผมรู้จักนักเตะน้อยโอเคไปต่อดีกว่ามาเปิดเป็นแบบบอลทองบ้างนะครับไหลไปแล้วไม่ค่อยอยากเสี่ยงใช้เงินทองซื้อเลยนะครับมัน179นะฮะเห็นถึงมีหลายคนได้ตัวดีๆก็ตามนะครับแต่ว่าไม่ไหวครับผมรออีเวนต์หน้าดีกว่าเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมาแล้วนะครับไปครับป้าขอให้เอ้ยสักหน่อยอ่ะทองก็ยังดีสักคนขอหน่อยโอ้จากนาโปลีนะครับโอเคค่าเร็วๆเลยนะครับของจริงเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกผมอยากได้กองหลังมากค่ะกองหลังมากเมื่อกี้ก็โซยแต่เมื่อกี้ก็กองหลังทั้งนั้นเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ตัวดีๆเลยไป stop บอลทองโหDaniel Alves โอ้โหจริงๆแล้วผมชอบนักเตะคนนี้มากเลยนะครับในตำแหน่งกองหลังนะครับคือไม่ว่าจะเล่นเกมรับหรือเกมบุกนี่โอ้โหพี่แกสปีดดีเล่นดีมากเคยโดนพี่แกยิงด้วยนะครับในเกมนี้โอ้โหดีมากดีใจมากที่ได้คนนี้นะครับ Daniel Alves จริงๆแล้วนะครับผมเปิดไปก่อนหน้านี้อีกคนนึงนะครับแต่ว่าผมอ่ะเซ็งตรงที่ว่าพอผมอัดคลิปใช่ไหมแล้วอยู่ดีมันก็หลุดนะครับมันก็เลยไม่เจอเดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับพอดีว่าผมไม่รู้จักเหมือนกันเปิดได้คนนี้มาไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเผื่อหลายคนรู้จักนะครับโอเคผู้รักษาได้ผู้รักษาประตูมานะครับนี่ครับผมได้คนนี้นะครับได้คนนี้มาแล้วผมมี3ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมี3 2ด้วยนะครับเมื่อกี้เปิดไปได้คนนี้มาเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมว่าตอนนี้เหลือแค่วันเดียวหลายคนเนี่ยน่าจะเปิดกันมาเยอะแล้วนะครับอยากรู้ว่าได้คนไหนมาบ้างได้ใครมาบ้างนะครับผมยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าเปิดได้ใครบ้างแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ได้มาเปิดนะเพราะผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะแล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับเก็บทองไว้ไปเปิดรอบหน้าดีกว่านะครับผมเพราะว่าเราก็เล่นแบบสายฟรีเนาะไม่ได้เติมอะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องค่อยๆเก็บกันไปโอเคเดี๋ยวผมจะมาทิ้งท้ายด้วยลูกไฮไลท์แล้วกันนะครับผมจัดประจำอีเวนต์ UCL หรือว่า UEFA Champions League ครั้งนี้นะครับผมก็ไม่ได้เอามาให้ดูนานแล้วไม่รู้ว่ามีใครอยากจะดูหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมไม่เป็นไรครับไม่อยากดูก็จะให้ดูนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมไปกดติดตามกันได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube กับช่องแอปเดย์นะครับ APP DAYS แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับผมที่เราจะแจกเงินรางวัลนะครับผมอย่าลืมอ่านกติกาดีๆนะครับผมทำมาเป็นคลิปแล้วด้วยก็ลองดูแล้วก็ลองทำให้ถูกกติกาทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้อัพคลิปนั้นขึ้นไปแล้วนะครับผมยังไม่ได้ไปส่องเลยว่ามีใครเนี่ยใกล้เคียงหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Getting his knee over the goal, it was always like the control very low. It's
สู่ที่